สวัสดีครับผมกิติก้องติลกวัฒโนไทยศิลปินใน Exhibition Intentional Chance ที่ SAC Gallery ครับผมintentional chance พูดไปแล้วมันเหมือนก้ำกึ่งเนาะว่าแบบเป็นเรื่องราวระหว่างความจงใจกับความบังเอิญแล้วผมรู้สึกว่าชื่อของมันชื่อของ exhibition เนี่ยมันทำให้เราคิดกลับไปกลับมาได้ว่าเราตั้งใจให้เกิดความบังเอิญซึ่งเป็นไปได้ไหมมันเป็นเหมือน theory ที่ทำให้ผมท้าทายผมให้ผมแบบเรียนรู้ที่จะรู้จักปล่อยวางในขณะที่ผมพยายามจะควบคุมบางอย่างเราควบคุมได้บางอย่างเราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งนึงที่ทำให้เราต้องตระหนักตลอดเวลาว่าการทำงานแบบนี้มันเกิดขึ้นได้โดยการสั่งสมประสบการณ์และทำให้เราเห็นถึงความงามในรูปแบบที่เกิดการปล่อยวางขึ้นแล้วผมรู้สึกว่า intentional chance เจตนาให้เกิดความบังเอิญหรือบังเอิญให้กลายเป็นเจตนาผมรู้สึกว่าสองสิ่งนี้มันตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงแต่มันท้าทายให้เรามองเห็นว่าความบังเอิญมันเกิดจากเจตนาได้ไหมหรือเจตนาให้เกิดความบังเอิญนั้นได้ไหมหรือเรายอมรับในความบังเอิญที่เกิดขึ้นไหมให้กลายเป็นโอกาสจากเจตนาที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกพูดไปมันก็สับสนเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นข้อถกเถียงอะที่ตอบกันจริงๆผมก็คุยกับหลายๆท่านมาก่อนว่าแบบเจตนากับความบังเอิญเนี่ยมันต่างกันยังไงเจตนาคือเราควบคุมมันได้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือเจตนามันแค่เป็นเรื่องของความตั้งใจแต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทำนั้นความบังเอิญเกิดขึ้นหลังจากเกิดความตั้งใจแล้วหรือเปล่า intentional chance เนี่ยมันตอบคำตอบผมได้ชัดเจนมากว่าในงานของผมมันเกิดจากการวางแผนเกิดจากการคิดว่าจะควบคุมแล้วหลังจากนั้นค่อยปล่อยวางให้มันสร้างตัวของมันเองขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ในภายหลังแล้วผมคิดว่าหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนเนี่ยมันทำให้ผมเรียนรู้ที่จะเย็นลงกับการทำงานไม่พยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้ว respect ยอมรับหรือให้คุณค่ากับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองผมทำงานหลายรูปแบบเทคนิคในนิทรรศการนี้เลยทีเดียวคือมันมีทั้งสีน้ำมันบนกระดาษอะคริลิกออนแคนวาสแล้วเคลือบด้วยแลคเกอร์มีทั้งการใช้กระบวนการภาพพิมพ์เข้ามาทำงานบนกระดาษรวมไปถึงการเขียนสีน้ำมันโดยเทคนิคทรานซิชั่นปกติคือทุกอย่างที่ผมทำในหลายๆมีเดียเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันผมคิดว่าโอกาสหรือ chance หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรา playful เราเล่นเราสนุกเรา enjoy กับมันไม่ว่าตรงไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วเรา respect มันเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางว่านั่นคือความงามที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันทำให้เราทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นในขณะเดียวกันเราเห็นความงามมันในมิติขนาดไหนอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้การทำงานในหลายๆมีเดียในหลายๆรูปแบบมันท้าทายในการทำงานแล้วก็มันเริ่มต้นจากโจทย์ในความคิดก่อนว่าเราพยายามจะควบคุมอะไรเราอยากเห็นอะไรและหลังจากนั้นแล้วมันเกิดผลออกมาเป็นอย่างไรในมีเดียทั้งหมดเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบตั้งแต่งานบนแคนวาสงานบนกระดาษเนี่ยกระดาษก็เราก็วางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นในการค้นหากระดาษที่เหมาะสมกับกระบวนการนั้นๆหรือพลิกแพงกระบวนการนั้นให้เหมาะสมกับวัสดุรองรับเช่นกระดาษหรือแคนวาสกระดาษในนิทรรศการ intentional chance เนี่ยผมใช้กระดาษที่เรียกได้ว่าทำพิเศษขึ้นมาโดยอาจารย์สุพันธ์พรมเสนเป็นช่างทำกระดาษที่ทุกคนรู้จักกันในนามของช่างทำกระดาษเวลุวันซึ่งทำกระดาษอยู่ที่ลำปางแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งของการทำกระดาษให้กับวงการศิลปะเลยก็ว่าได้รวมถึงตัวอาจารย์ท่านเองอาจารย์สุพันธ์เองก็มีผลงานที่ทำงานศิลปะด้วยกระดาษของท่านเองด้วยเหมือนกันแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่านับถือมองไปแล้วมันคือรากฐานของนวัตกรรมหรือว่ารากฐานของวัฒนธรรมไทยแต่โบราณกระดาษสาเรียกได้ว่าเป็นกระดาษประจำชาติด้วยซ้ำไปถูก
พลิกแพลงให้มาใช้ในรูปแบบของ contemporary art แล้วก็หาความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบนกระดาษที่มันเรียกได้ว่ามันไม่เคยมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการทำหลายๆกระบวนการเทคนิคอย่างเช่นใช้ลูกประคบแทนผู้กันทีแปลงผู้กันแต่ใช้ลูกประคบแทนผู้กันเนี่ยมันเกิดเอฟเฟกต์อย่างไรมันสร้างผลงานอย่างไรในเนื้อหาของการมองหาสิ่งใหม่การสนใจณตอนนี้ผมสนใจเรื่องของการเก็บร่องรอยผมมีความเชื่อว่าร่องรอยเนี่ยที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวบนวัสดุบนสิ่งต่างๆมันเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปหาได้มันเหมือนการสืบค้นร่องรอยนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอิโมชันแลอะไรมันเกิดจากความรู้สึกแบบไหนมันเกิดจากภาวะอะไรมันเกิดจากการรวมตัวของอะไรแล้วเปล่งออกมาเป็นเสียงว่าอย่างไรผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่น่าค้นหาร่องรอยพวกนี้มันควบคุมได้แค่ไหนบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เลยเราดื่มไวน์หกใส่เสื้อซักไม่ออกร่องรอยนั้นมาบอกเราแล้วว่าวันนั้นเราไปกินไวน์มาหกใส่เสื้อแล้วซักไม่ออกจนทุกวันนี้ร่องรอยนั้นก็ยังไม่ได้หายไปมันยังอยู่ที่เดิมมันตอบเล่าเรื่องราวเมื่อวันที่ผ่านมาได้ว่ามันคืออะไรถ้าทุกอย่างมันถูกสร้างร่องรอยแล้วฟรีซไว้แล้วเนี่ยการดีเทคกลับไปหาข้อมูลเหล่านั้นน่ะผมว่ามันแปลงสารแปลงค่าสิ่งนั้นมาเป็นความงามได้เป็นศิลปะได้เป็นการบันทึกผมอยากให้ผู้ชมที่เข้ามาชม Exhibition Intentional Chance เนี่ยให้ทุกคนเปิดแล้วรับสารสิ่งนั้นจากความรู้สึกไม่อยากให้ทุกคนมองหาเหตุผลและความหมายแต่ความรู้สึกต่างๆต่างหากที่มันจะพากลับไปหาเรื่องราวที่มันเป็นเรียลลิสติกเป็นเรื่องจริงได้แต่ไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการถามหาเรียลลิสติกก่อนแล้วค่อยมาหาความรู้สึกในงานในผลงานแอบสแตรคผมเชื่อว่ามันเริ่มต้นสื่อสารจากความรู้สึกของเราก่อนแล้วถึงค่อยย้อนกลับไปหาว่าที่มาที่ไปของความรู้สึกมันคืออะไรผมว่ามันเป็นหลักคำสอนในเชิงพุทธศาสนาในบ้านเราด้วยว่าแบบมันมีการแฝงเรื่องของ cause and effect ไว้ว่าผลลัพธ์ที่มันได้เป็นแบบนี้ cause มันเกิดจากอะไรหรือ cause แบบเนี้ยมันส่งผลให้เกิด effect อะไรมันคือการควบคุมแล้วปล่อยวางแล้วความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นยอมรับมันและรับเหตุผลของมันแล้วก็ซึมซับสิ่งเหล่านั้นออกมาจากการดูผลงานผมขอฝากนิทรรศการ Intentional Chance ของผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมดูนิทรรศการนี้ได้ตั้งแต่วันที่3เมษายนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ครับผม